بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับการเรียนกุรอานของเรานั้นไม่ได้เรียนเพียงแค่การอ่านอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนเพื่อที่จะรู้ความหมายด้วยและก็ไม่ใช่เป็นการแปลจากสิ่งที่อ่านเพียงอย่างเดียวยังมีการอธิบายความหมายที่อยู่ในอัลกุรอานด้วยนะครับในภาษาอาหรับเรียกว่าการตัฟซีรการตัฟซีรอัลกุรอานก็คือการอธิบายสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราแล้วก็ประโยคหลักเลยหรือประโยชน์ที่เป็นหลักเลยก็คือเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ถ้าอายะห์ไหนที่พูดถึงคำสั่งใช้เราก็จะได้นำสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องอายะห์ไหนที่เป็นคำสั่งห้ามเราจะได้ระวังไม่ให้ตัวเรานั้นไปกระทำในสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามและอะไรที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจหรือการพูดถึงบทเรียนในประวัติศาสตร์คนที่หลงทางคนที่หลงผิดก็จะได้เป็นแนวปฏิบัติให้เห็นว่าแบบไหนจุดจบของคนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์เป็นยังไงจุดจบของคนที่ดีเป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์จากกุรอานด้วยไม่ใช่แค่อ่านและได้บุญอย่างเดียวได้ประโยชน์จากการเข้าใจและปฏิบัติด้วยเราอยู่ในยุสที่5แล้วยุสที่5แล้วนะครับซูเราะห์อันนิซาเป็นซูเราะห์ที่4ตามลำดับของอัลกุรอานที่เราเรียนกันซูเราะห์แรกคือซูเราะห์ฟาติฮะห์อันนี้สั้นสุดอันนี้เริ่มต้นที่ไม่ยาวมาก7อายะห์สั้นๆหลังจากนั้นก็ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อันนี้ยาวๆเลยยาวที่สุดยาวที่สุดในซูบรรดาซูเราะห์ต่างๆก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เราผ่านไปแล้วแล้วก็มาถึงซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์ที่3อันนี้200อายะยาวเราก็ผ่านไปแล้วตอนนี้อยู่ในซูเราะห์อันนิซาซูเราะห์ลำดับที่4มาถึงอายะที่43นะอายะที่43นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านกันวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตักอรอบุศอลานะตรงนี้นะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإياك نعبد وإياك نستعين
อิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมศิรอฏัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมศิรอฏัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมغير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตักรอบุศศอลาوَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىتا تغتسلوا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفرأو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستتم النساء فلم تجدوا ماء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكمإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا มาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายนะลาตักรบูตรงนี้แปลว่าอย่าได้เข้าใกล้อัศซอลาก็คือการละหมาดอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดมีเรื่องอะไรบ้างคนที่ห้ามเข้าใกล้การละหมาด1วะอันตุมสุการอถ้าหากว่าท่านนั้นอยู่ในสภาพหรืออยู่ในภาวะที่กำลังมึนเมากำลังมึนเมาอยู่สุการอฮัดตาตะละมูมาตะกูลูนคำสั่งห้ามนี้จะ
อยู่ไปจนกระทั่งตะละมูมาตะกูลูนรู้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นกล่าวถ้าไม่มีสติไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองกล่าวนั้นอันนี้ยังละหมาดไม่ได้ยังละหมาดไม่ได้บางคนก็ถามอาจารย์นี่เมาอะไรยากันยุงป่ะเนี่ยไม่ใช่นะเมาสุรานี่แหละไม่ใช่ยากันยุงบางคนไปฉีดยายุงแล้วมึนเอ้ยอาจารย์เขาว่าห้ามเข้าละหมาดนั่นแหละไม่ใช่คนละเรื่องนะอันนี้หมายถึงเมาสุรานั่นแหละครับเพราะอายะห์นี้เนี่ยอยู่ในระยะการห้ามสุราในระยะที่2ระยะแรกช่วงแรกเลยก็คือการห้ามโดยการบอกถึงคุณถึงโทษอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านไปแล้วว่ายัสอาลูนากานิลคอมริวัลไมซิดมีคนมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุราและการพนันจงตอบเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงมันมีโทษมากกว่ามีประโยชน์โทษมันมีเยอะกว่าเยอะพี่น้องเทียบกันไม่ติดเลยระหว่างโทษของมันเนี่ยแต่ถามประโยชน์พอมีไหมก็พอมีบ้างแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นถามว่าแต่คนมีความคิดเนี่ยแหมฉันใช้แรงหรือเปล่ามีความคิดคนที่คิดได้เนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วว่ามันของไม่ดีต้องอะไรพยายามเลิกละแต่ตอนนั้นสภาพของสังคมอาหรับยาฮิลิยะนี่กินเหล้าเหมือนกินน้ำกินเหล้าเหมือนกินน้ำเหมือนสมัยสังคมเมืองไทยเราทุกวันนี้แหละคือถ้าไม่ได้กึ๊บเลยเนี่ยมันรู้สึกอยู่ยากนะลองคิดดูนะถ้าไม่ได้ห้ามเนี่ยถามว่างานบุญเวลามากินบุญบ้านเบเนี่ยถ้าเป็นแขกเราจะเมากันขนาดไหนถ้าไม่ห้ามเลยนะเพราะเรื่องมุสลิมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่นี่ห้ามไงก็เลยไม่มีเรื่องสุราเลยจะเห็นว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะกินเลี้ยงขนาดไหนเครื่องดื่มบนโต๊ะไม่มีของสุราไม่มีของมึนเมานี่พุทธมุสลิมเรานะแต่อย่าไปดูแถวหลังกองฟางนะไม่แน่มีแอบเอาไว้พวกนี้พวกขาเมามันมีนะคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องต่อว่าอันนี้คืออายะขั้นที่2เขาเรียกว่าห้ามโดยควบคุมเวลาโดยการเอาเวลาละหมาด5เวลาเป็นหลักพูดง่ายๆว่าถ้าเมื่อใกล้จะเวลาละหมาดเนี่ยดื่มไม่ได้เพราะดื่มปั๊บพอเมาละหมาดไม่ได้ถ้าจะดื่มก็ต้องดื่มหลังจากที่ละหมาดและเป็นเวลายาวเช่นหลังซุบฮ์อันนี้ฉันยกตัวอย่างนะหลังซุบฮ์หลังอิชานุ่นเพราะมันเป็นเวลายาวสางพอดีนะเดี๋ยวจะมีสาบับการประทานอัลกุรอานลงตรงนี้ด้วยนะฮัตตาตะละมูจนกว่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นได้พูดอะไรออกไปคราวนี้ตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือขั้นที่สองทุกครั้งที่มีอายะกุรอานนี้ลงมาเนี่ยนบีจะอ่านให้ท่านอุมัรฟังทำไมต้องอ่านให้ท่านอุมัรฟังเพราะว่าท่านอุมัรก็เรื่องสุราก็ไม่ธรรมดาบางคนท่านอุมัรเนี่ยเรื่องขณะพูดถึงเรื่องนักเลงนะสมัยก่อนเรื่องตีรันฟันแทงเนี่ยคนนี้เลยนัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งเรื่องมีเรื่องเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยนะก่อนที่จะมารับอิสลามผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็ไม่ธรรมดานะตบน้องสาวนะบังหูอะเห็นไหมตอนวันแรกที่น้องสาวรับอิสลามเนี่ยตบบังหูน้องสาวนะเลือดกบปากเลยนะแล้ววันพอมารับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทำให้อิสลามแข็งแกร่งด้วยกับการมารับอิสลามของท่านอุมัรเพราะนบีขอดุอาไว้ขอไว้สองคนหนึ่งในนั้นคือท่านอุมัรแล้วอัลลอฮ์ก็เปิดใจท่านอุมัรรับอิสลามนะอันนี้ทุกครั้งที่อายะกุรอานนี่ลงมานบีจะอ่านให้ท่านอุมัรฟังเพราะรู้ว่าท่านอุมัรเองก็ยังตัดไม่ขาดเรื่องสุราพอทุกครั้งที่อายะกุรอานนี้ลงมาเนี่ยอุมัรจะขอดุอานี่อันนี้เป็นสิ่งที่สอนเราว่าบางทีถ้าเรายังทําบาปอยู่เนี่ยและยังหยุดไม่ได้เนี่ยอย่าได้อะไรนะอย่าได้ท้อแท้บางครั้งนับซูเรามันอาจจะแรงกว่าแต่ก็ขอดุอาตลอดว่ายาอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ชี้ทางนําให้เราด้วยเถิดขอให้เราหยุดได้ด้วยเถิดคือคนอยากเลิกอ่ะแต่มันยังหยุดไม่ได้บางคนไปถือชี้หน้าด่าทําไมมึงเลิกไม่ได้กูเลิกได้ก็เค้าเลิกไม่ได้ไอ้เราเลิกได้ก็ทําดีละดิแต่เขายังเลิกไม่ได้ก็ต้องขอดุอาให้เขาไปใช่ไหมท่านอุมัรเนี่ยพออายะกุรอานลงมาขั้นแรกบอกว่าสุรามีโทษมากกว่า
อัลลอฮุมมาบัยน์อัลลอฮุมมาบัยน์ละนาฟีคอมริบายานันชาฟิอันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอธิบายให้เราทราบถึงเรื่องสุราอย่างเพียงพอได้เถิดพอลงมาระยะที่สองบอกว่าห้ามกินอะไรนะอย่าเข้าใกล้ละหมาดถ้าเกิดมึงเมาอุมัรก็ขอต่ออีกอัลลอฮุมมาบัยน์ละนาฟีคอมริบายานันชาฟิอันโออัลลอฮ์ขอโปรดได้โปรดอธิบายให้เราทราบถึงเรื่องสุราอย่างเพียงพอด้วยเถิดจนกระทั่งอัลลอฮ์เนี่ยประทานขั้นเด็ดขาดเลยห้ามเลยก็คือยาไอวาลีนาอามานูอินนามันคอมรูวันไมซิดนะจนกระทั่งถึงบอกว่าเป็นมินอามาลิชัยตอนเป็นการงานของชัยตอนฟัจตานีบูฮูหลานและกุ้มตุฟลีฮูนจนกระทั่งจบอายะนะแล้วก็ปิดท้ายฟาฮัลอันตุมมุนตาฮูนแล้วเจ้าจะยุติไหมอัลลอฮ์ถามคนที่ดื่มสุราอยู่เนี่ยเจ้าจะยุติไหมท่านอุมัรบอกว่าไงรู้ไหมก็ละอุมัรอินตะไฮนาอินตะไฮนาเราหยุดแล้วเราไม่เอาแล้วทิ้งเลยแต่ก่อนจะทิ้งเลยเนี่ยมันผ่านระดับค่อยๆลดก่อนอย่างบางคนเนี่ยมีนะวันก่อนฉันเจอใครไม่รู้เขาคุยกันขายของเขาบอกย่อเขาเนี่ยบุหรี่วันละ3ซองบอกไอ้นี่มันกินหรือว่ามันดูดผสมมันดูดไงวันละ3ซอง60ตัวยีมีนั่งฟังดู60ตัวค่าบุหรี่อย่างเดียวเนี่ยปาไปตั้งเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยรวยนั่นต้องรวยนะทำไมรวยซื้อไม่ได้ว่าถ้าอยากจะเลิกต้องลดก่อนไม่รู้ว่าลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มห่างได้แล้วผมเชื่อเลยว่าไอ้60ตัววันนึงเนี่ยวันละ3ซองเนี่ยบวชยากบวชลำบากเลยแหละบางคนบวชไม่ได้เลยเพราะว่าอดบุหรี่ไม่ได้อดน้ำยังอดได้เพราะมันติดงอมแงมน่ะเหมือนสุราเหมือนกันคนที่สุราเขาเรียกแอลกอฮอลิซึมแปลว่าสุราเข้าเส้นแล้วเนี่ยต้องกึบตลอดต้องกึบตลอดเพราะไม่กึบปั๊บเหมือนรู้สึกทำอะไรไม่ได้แต่อิสลามบอกว่าค่อยๆหยุดนะค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะไม่งั้นลงแดงเดี๋ยวช็อกตายคราวนี้อีกอายะห์นึงเนี่ยตอนเนี้ยสุราเนี่ยไม่มีแล้วแปลว่าห้ามเด็ดขาดแล้วคำถามต่อมาว่าอาจารย์แล้วก็ทำเมาอย่างอื่นละเมาน้ำท่อมเอาอีแล้วเมากัญชาตอนนี้เริ่มใช่ไหมหรือเมาอะไรก็แล้วแต่เป็นไวน์บ้างเพราะวันก่อนนี่ผมจัดรายการกับทนายไม่ใช่ทนายสายชันทนายคนทนายแจ็คมูฮัมหมัดอยู่ที่ยาติมทีวีเขาอยู่ในวงการเรียนนิติศาสตร์เรียนนิติศาสตร์นี่เรียนยากนะเพราะว่ามันต้องท่องกฎหมายมาตราต่างๆและพวกนี้เขาก็อาจจะมีตัวช่วยก็คือมีดื่มมีกึ๋มมีอะไรกันบ้างเนี่ยเขาบอกมีมุสลิมอยู่คนนึงเป็นเพื่อนเขาแปลกใจมากแกจะดื่มไวน์หรือบางทีก็เบียร์1กระป๋องเวลาเครียดอ่านหนังสือเครียดดื่มเบียร์ให้เลือดมันสูบฉีดก็เขาก็ถามบอกว่าเฮ้ยซื้อเบียร์กลับบ้านเวลากระป๋องเนี่ยแม่พ่อแม่ไม่ว่าได้เหรอที่บ้านเป็นมุสลิมอ่ะเขาบอกอ๋อมะป๋าผมเข้าใจอันนี้ตามความเห็นของผมนะความเห็นไงวะที่อัลลอฮ์ห้ามน่ะมันสุราเพราะสุราเนี่ยมันของหนักนี่มันเบียร์แล้วมันก็วายเนี่ยมันไม่ใช่ของหนักอันเนี้ยไม่อยู่ในข่ายหรอกไอ้นี่มันวินิจฉัยเอง อ๋อแสดงว่าถ้าขอโทษนะถ้าหิ้วเหล้าขาวเข้าบ้านเนี่ยมะว่าย่อว่าแต่ถ้าเป็นเบียร์กระป๋อง2กระป๋องเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันเบาเขาบอกอาจารย์ว่าไงบอกเอาแล้วเราก็ต้องเปิดตำราดูละคราวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวผมให้หะดีษบทนึงสมัยท่านนบีเนี่ยมีชายคนหนึ่งนะครับเดินทางมาจากเมืองไยชานเป็นสถานที่หนึ่งอยู่ในประเทศเยเมนตอนใต้เขาก็มาถามเขาบอกว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์มันมีเครื่องดื่มอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องดื่มเฉพาะในกลุ่มของเขาเมืองไยชานเนี่ยเขาชอบทำมันชื่อว่ามิซร์ตัวมีมตัวไซตัวรอชื่อมิซร์เหมือนคอมไหมชื่อเหมือนคอมไหมไม่เหมือนคอมนี่สุราแต่คล้ายๆนะมันเป็นคนละชนิดกันเป็นชนิดหนึ่งทำมาจากการหมักโดยใช้ข้าวโพด
คอมเนี่ยก็ใช้ข้าวใช้นุ่นนะแต่ว่าสุดาแต่ว่าเนี่ยหมักโดยใช้ข้าวโพดนบีถามง่ายเลยอัมมุสกีรุนฮูไอ้มิสเนี่ยที่แกดื่มเนี่ยเมาเปล่าดื่มแล้วกลุ่มไหมตาแดงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไหมนบีถามนะอัมจ้าพอดื่มแล้วก็เริ่มกลุ่มแล้วนะเมาครับกอละรอซูลุลลอฮ์กุลลุมุสกีรินฮารอมุนนบีพูดเลยว่าทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาคือสิ่งที่ฮารอมดังนั้นคุณจะไปชื่ออะไรก็แล้วแต่จะตั้งชื่อมาเป็นร้อยเป็นพันชื่อจะเป็นเบียร์เป็นไวน์เป็นอะไรก็แล้วกินแล้วเมาไหมล่ะเมาถ้ากินแล้วเมาอันนี้ไม่ได้แม้ว่ากินหยดเดียวไม่เมานะกินจำนวนหนึ่งเนี่ยมันมีออกฤทธิ์ไหมมันออกฤทธิ์ก็นั่นแหละก็ถือว่าฮารอมต่อมานบียังพูดต่อว่าคนที่ดื่มพวกนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะได้รับประทานอะไรเขาเรียกเครื่องดื่มพิเศษมันชื่อว่าตีนติลคอบาลตีนติลคอบาลอันนี้เป็นเครื่องดื่มพิเศษที่อัลลอฮ์จะจัดให้สำหรับพวกที่ดื่มของมึนเมาซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ถามแล้วตีนติลคอบาลเนี่ยมันคืออะไรจ๊ะนบีบอกว่าอารอกอะห์ลินนารมันคือเหงื่อของชาวนรกวะอุสรอตุอะห์ลินนารของปฏิกูลของชาวนรกมูลต่างๆของสิ่งสกปรกที่อยู่ในนรกน้ำเหลืองน้ำหนองจะเป็นเครื่องดื่มสำหรับคนที่ดื่มของมึนเมาในดุนยาและอีกหะดีษนึงบอกว่าใครก็แล้วแต่มันชะรีบะคอมใครที่ดื่มสุราในดุนยาซุมมาลัมยะตุบโดยที่ไม่เตาบัตตัวไม่ได้สำนึกตัวก่อนไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวมินฮาในความผิดอันนั้นฮูริมาฮาฟินอาคิรออัลลอฮ์จะห้ามการดื่มสุราในวันในโลกหน้างงไหมอัลลอฮ์จะห้ามดื่มสุราในโลกหน้าเพราะอย่าลืมว่าในสวรรค์มีแม่น้ำที่ทำมาจากสุราเดี๋ยวในโลกหน้าเราไปดื่มกันบิสมิลลาฮิตาลาขอดุอานะให้เราได้เข้าไปดื่มสุราในโลกหน้าแต่โลกนี้ยังดื่มไม่ได้เดี๋ยวได้โลกหน้าในดื่มเพราะเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่อยู่ในสวรรค์หนึ่งในนั้นคือแม่น้ำสุราซึ่งมันไม่เหมือนกันนะบางคนบอกอัลลอฮ์มันจะอร่อยเหรออร่อยครับถ้าอยู่ในสวรรค์อร่อยแน่นอนไม่มีหรอกไม่มีเมาไม่มีขมไม่อร่อยแน่นอนเพราะของที่อยู่ในสวรรค์นั้นของดีทั้งหมดถ้าของไม่ดีจะไม่อยู่ในสวรรค์จำง่ายนะแม้กระทั่งภรรยาเราเนี่ยก็อยู่ในสวรรค์ของดีเป็นของดีนะเราจะอัปเกรดให้นะครับนี่ตัวอย่างนะสรุปก็คือว่าห้ามในขณะละหมาดคราวนี้มันมีรายงานนึงอับดุรรอห์มานบินอัลฟ์ก็เชิญคนมากินข้าวกันที่บ้านตอนนั้นยังไม่ห้ามนะปรากฏว่าแม่บางคนก็พกมาด้วยก็เลยรินเนื้อเหล้ากันกินพอกินเสร็จปั๊บได้เวลาละหมาดพอดีเลยเมาแล้วเริ่มกึ่มๆก็ไม่ถึงขั้นแบบราน้ำหรอกนะยังคุยกันรู้เรื่องแต่มันเมาอ่ะมันเริ่มเมาแล้วก็เลยขึ้นไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านกุนยาสลับกันกุนยาอายุฮัลกาฟิรุลาอะบูดูมาตะบูดูนวันว่าไปอ่านต่อว่าวานะฮนูนะบูดูมาตาบูดูนสลับกันเละไปหมดเลยไอคนเตือนกันไม่รู้จะเตือนยังไงเพราะอะไรเมาหนักกว่าอีกอิหม่ามเนี่ยรู้ว่าเมาเบาแล้วนะคนมะมุมเนี่ยเมาหนักกว่าอีกวันนั้นก็เลยเป็นสาเหตุลงมาว่าห้ามเข้าใกล้ละหมาดตอนที่มึนเมานะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องไปทะเลาะเบาแว้งกันเอาหัวเอากระหากรรไกรอูดมาเล่นกันสาดโดนเข้าไปเล่นไปเล่นมาเมาอ่ะขาอุดไปตีไปโดนหัวแตกเนี่ยตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เป็นสาเหตุของการห้ามแล้วก็ความเมาอีกอันนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพูดจาใครที่ละหมาดตะฮัจญุดบางทีนอนไม่พอนอนแล้วมันยังไม่อิ่มนะงงเงียอยู่มันคล้ายๆคนมึนเหมือนกันน่ะมึนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไปอาบน้ำละหมาดกันแล้วยังหาวไม่หยุดแต่อยากจะละหมาดตะฮัจญุดเหลือเกินดูหะดีษบทนี้อีซานาซาอะฮาดะกุมคนหนึ่งคนใดที่ง่วงนอนมากๆวะฮุวะยุซอลลีแล้วก็ไปละหมาดอันนี้หมายถึงละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกลางคืนนะอิชาไม่ห้ามนะอิชาต้องทำหมายถึงซุนัตเนี่ยฟะนิยัสซอริฟนะปรากฏว่านบีบอกว่าให้หยุดการละหมาดซะไม่ต้องละหมาดทำอะไรอ่ะฟัลนี่อย่านำไปนอนซะนบีเขาไปให้นอนไปนอนไปนอน
ฮัตตายะละมามายากูลจนกว่าเขาจะรู้ไว้สิ่งที่กล่าวมาคืออะไรนอนให้เต็มนอนให้อิ่มก่อนแล้วค่อยละหมาดนะคือพูดยังไงว่าละหมาดตอนที่มีสตินั้นอันเนี้ยถ้าเกิดมันง่วงมากๆบางคนกินยาไปฟัดดูโอเคทำเรียบร้อยแล้วจะต่ออิชาอาจจะต่อสุนัตหลังซะหน่อยแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนอนเถอะเดี๋ยวนอนให้เต็มที่สักพักนึงตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือตะฮัจญุดยังไม่อิ่มอีกนอนไปก่อนบางคนมีนอนบางทีนอนดึกบางคืนใช่มั้ยนอนไปก่อนนอนจนกระทั่งมันพอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มจากการนอนแล้วแล้วค่อยมาละหมาดอันนี้พูดถึงละหมาดกิยามุลเลละหมาดตะฮัจญุดนะซุบฮ์ต้องละหมาดอยู่แล้วจะงวงเงียขนาดไหนก็ต้องขึ้นมาละหมาดนะครับแล้วก็มีต่อนะอายะยังแปลไม่จบยาวบึ้ดเลยเนี่ยพี่น้องเอาต่อมาวะลายุนุบันอิลลาอาบิริสซาบีนฮัตตาตักตัสิลูและเมื่อมีจนาบะจนาบะตรงนี้หมายถึงการมีการหลับนอนกันจนาบะคือการมีอสุจิเคลื่อนออกมาหรือหลับนอนกับภรรยาเรียกจนาบะอันนี้ไม่รวมถึงเฮดนะพูดถึงจนาบะอย่างเดียวนอกจากแปลว่าอย่าเข้าละหมาดตรงนี้ก็หมายถึงอย่าเข้าใกล้มัสยิดอย่าเข้าไปในมัสยิดแล้วก็ห้ามละหมาดด้วยคนมียุนุบละหมาดได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็บอกต่อว่าอิลลาอาบิริสซาบีนฮัตตาตักตัสิลูเว้นแต่คนที่เดินผ่านเท่านั้นจนกว่าพวกเจ้าจะอาบน้ำยกหะดัษซะก่อนปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยคำว่าอิลลาเนี่ยยังไม่มาอิลลาเลยนะอิลลาอาบิริสซาบีนหยุดอยู่แค่เวลาจุนุบันเฉยยุ่งเลยเพราะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านเขาเนี่ยมีทางออกทางเดียวก็คือต้องผ่านมัสยิดคือรอบเนี่ยออกไม่ได้เลยทางออกเขามีทางเดียวคือประตูบ้านเขาเนี่ยเปิดปั๊บก็เข้าลานสุเหร่าเลยเข้าไปที่บริเวณมัสยิดเลยปรากฏว่ามียูนุบและน้ำในบ้านไม่มีประปาเนี่ยเขาต้องไปตักน้ำใช่ไหมออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปผ่านมัสยิดจนกระทั่งอายะนี้ลงมาว่าเดินผ่านได้เขาถึงออกไปได้อันนี้สำหรับซอฮาบะห์นี่เขาจะหยุดอยู่การกระทำไม่ออกเลยนะจนกว่ามีคำสั่งพอมีคำสั่งว่าเดินผ่านได้ถึงจะเดินไปเอาน้ำพอไปเดินเอาน้ำมาก็มาอาบน้ำยกหะดัษที่บ้านแล้วก็พูดถึงคนมีประจำเดือนจากหะดีษบทนึงเพราะถ้าหญิงไอชาเนี่ยเคยถูกใช้ให้ไปเอาเสื่อในสุเหร่าถ้าหญิงไอชาเนี่ยถูกใช้ให้ไปเอาเสื่อในสุเหร่าปรากฏว่าท่านหญิงก็บอกว่าฉันเนี่ยมีประจำเดือนนะนบีบอกว่าแท้จริงเลือดประจำเดือนเนี่ยมันไม่ติดอยู่ที่มือเธอหรอกอันนี้สามีภรรยาบอกว่าประจำเดือนมันอยู่ที่มือหรอกแปลว่าเดินไปแล้วไปหยิบออกมาได้มันไม่ได้เลอะอะไรเพราะประจำเดือนมันก็อยู่ในที่ของมันอยู่ในร่างกายที่ของมันปิดให้เรียบร้อยแล้วกันทำปิดให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามัสยิดเดินผ่านเดินหยิบของอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ห้ามไปนั่งไปพักอยู่ในนั้นนะครับตรงนี้ก็จบเรื่องของยูนุบยูนุบนะห้ามเข้าห้ามละหมาดแล้วก็ห้ามเรื่องของการเข้าไปในมัสยิดนะครับยกเว้นแต่เดินผ่านรวมถึงคนมีประจำเดือนด้วยวะอินกุมตุ้มมารดออัลลอฮ์บอกต่อว่าในกรณีที่ป่วยวะอินกุมตุ้มมารดอแป๊บนึงนะป่วยตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไม่ได้บอกถึงเขาเรียกอะไรมากหรือน้อยอันนี้ใช้ในเรื่องของการพิจารณาเป็นเกณฑ์เลยถ้าการป่วยตรงนี้นะไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้นะเป็นแผลใช้น้ำไม่ได้หรือโดนน้ำไม่ได้เลยทำให้หายช้าอันนี้ก็สามารถตะยำมุมได้เอาอาลาซาฟารินอยู่ในภาวะที่เดินทางนะเอาจะอาฮาดุมมินกุ้มมีนั่นกออิดหรือคนที่กลับมาจากการถ่ายทุกข์ก็รวมถึงถ่ายหนักอันนี้กออิดนี่ถ่ายหนักแต่ก็รวมถ่ายเบาไปด้วยเพราะส่วนใหญ่คนถ่ายหนักก็จะเบาตามไปด้วยนั่นแหละนะพูดถึงฮาดัสเล็กแปลตรงนี้ก็หมายถึงฮาดัสเล็กคนมีฮาดัสเล็กเอาลามัสตูมุนนิซาอันนี้อ่านได้สองกิรออานะเอาลามัสตูมุนนิซาก็ได้หรือเอาลามัสตูมุนนิซาคนที่สัมผัสภรรยาตรงนี้หมายถึงคนที่หลับนอนกับภรรยาพูดหมายถึงฮะดัษใหญ่
ฟะลัมตะจิดูมาอันและไม่พบน้ำในการที่จะทำการน้ำอาบน้ำละหมาดหรือทำน้ำยกหะดัสฟัตยัมมะมูท่านทั้งหลายจงทำการตะยัมมุมซะซออีดันตอยีบาโดยใช้ฝุ่นตรงนี้ที่เป็นฝุ่นดินตอยีบาก็คือที่ดีตรงนี้คือไม่มีนายิสเจือปนแล้วก็ไม่สกปรกนะครับเป็นฝุ่นที่สะอาดนะไม่สกปรกฟัมซาฮูบิวูจูฮิกุมโดยการที่ท่านทั้งหลายเช็ดฝุ่นเนี่ยที่ใบหน้าของพวกท่านของพวกเจ้าทั้งหลายและก็วะไอดีกุ้มแล้วก็ที่มือแค่นี้แหละขั้นตอนของตะยัมมุมมีแค่นี้ไม่ต้องไปเทียบกับเรื่องอาบน้ำละหมาดเพราะอาบน้ำละหมาดมีทั้งเช็ดศีรษะมีทั้งล้างเท้าตะยัมมุมไม่มีนะไปลูบเท้าไม่มีลูบแค่มือขอโทษทีลูบแค่หน้าแล้วก็มือและครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึง2วินะเสร็จแล้วตะยัมมุมนะอินนัลลอฮะกานะอาฟูวันกอฟูรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงยกโทษเสมอนะครับนี่ก็คือเรื่องของการตะยัมมุมแล้วก็มีอีกสักนิดนึงนะจริงๆก็ยาวบึ้ดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาแบบกระชับมีหะดีษบทนึงบอกว่าฟัดดินนาอะลันนาสบิซาลาซันบิซาลาซินขอโทษทีปรากฏในหะดีษมุสลิมบอกว่ามีความประเสริฐอยู่3เรื่องที่อัลลอฮ์ให้ความประเสริฐมีอยู่3เรื่อง1ยูอีลัสซูฟูฟูนากะซูฟูฟินมาลาอิกะอันนี้เป็นความรู้นะอัลลอฮ์ให้ความพิเศษในการเข้าแถวละหมาดพิเศษยังไงรู้ไหมเป็นแถวเหมือนกับเราของมาลาอิกะที่เข้าแถวเทียบกันเลยเราเข้าแถวละหมาดเนี่ยเหมือนมาลาอิกะห์เข้าแถวมาลาอิกะห์ก็เข้าแถวเปรียบเสมือนพวกเราเข้าแถวมีความประเสริฐเหมือนกันต่อมาวะจุอิลันและนาอัรดุกุลลูฮามัสยิดันอัลลอฮ์ทำให้ดินทุกที่แผ่นดินทุกที่เนี่ยเป็นที่ละหมาดได้ไม่จำเป็นต้องละหมาดบนสถานที่ที่ถูกจำกัดที่ไหนก็สามารถละหมาดได้แผ่นดินของอัลลอฮ์ละหมาดได้หมดยกเว้น2ที่1ห้องน้ำอันที่สองกูโบนั่นแหละที่เหลือถ้าไม่ใช่ท้องน้ำไม่ใช่กูโบละหมาดได้จะเป็นห้องอะไรก็แล้วแต่ห้องเก็บของบางคนบอกล้อเนี่ยทำไมเขาให้ฉันละหมาดในห้องเก็บของก็ละหมาดได้นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่มีจริงก็ละหมาดได้มันไม่มีนายิสละกันไม่ใช่ห้องเก็บของคิงจกเพียบเลยนี่เรื่องนึงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวาจูอีและตุรบะตูฮาตูฮูอัลลอฮ์ทำให้ฝุ่นดินเนี่ยสะอาดและสามารถที่จะมาทำตะยัมมุมได้ตรงนี้เป็นการบอกว่าคนที่ตะยัมมุมแทนการอาบน้ำละหมาดเนี่ยได้รับความประเสริฐนะถ้าเราป่วยอยู่แล้วเราไม่สามารถจะโดนน้ำได้แล้วเราใช้ตะยัมมุมเนี่ยมันได้รับความดีงามเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเราได้ใช้ข้อผ่อนผันของอัลลอฮ์เป็นฮะดียะห์เหมือนกับเป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้นะไม่ใช่ตะแบงบางคนตะแบงไม่เอาต้องเอาน้ำจนกระทั่งแผลนี่เปื่อยบางทีหมอดูอะไม่ได้ติดเชื้ออีกครั้งนี้เรื่องใหญ่เลยตะยัมมุมไปเลยถ้าดูแล้วมันเป็นอันตรายนะครับหรือกรณีที่มันเป็นอันตรายแต่แผลหายช้าก็สามารถที่ตะยัมมุมได้นะข้อยกเว้นนะครับนี่คือความสะดวกง่ายดายของศาสนาของเราแล้วก็สาเหตุของการประทานอายะกุรอานนี้เนี่ยพี่น้องก็เกิดจากความประเสริฐของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยครั้งนึงทำจี้หายจี้ที่ผู้หญิงจันใช่ไหมจันหรือจี้ไม่รู้นั่นแหละเนี่ยที่อยู่ตรงนี้สมัยก่อนก็จบใส่กันนะใหญ่ๆหายขณะเดินทางก็ส่งคนไปตามก็ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดไม่ได้ละหมาดก็ขอโทษทีไม่มีน้ำก็เลยไม่ได้อาบน้ำละหมาดก็เลยละหมาดกันเลยเรื่องราวก็มาฟ้องมาถึงท่านนบีก็อยู่กับท่านหญิงไอชานั่นแหละแต่คนที่ดุนางคือใครรู้ไหมยออบูบักอบูบักดุลูกสาวบอกเนี่ยตอนนี้คนเขาเดือดร้อนกันหมดแล้วเนี่ยมีอยู่กลุ่มนึงไปตามหาจี้ให้เนี่ยแล้วก็เช่าละหมาดกันไม่มีน้ำละหมาดเลยเนี่ยเขาละหมาดกันเลยเนี่ยนบีก็ยังนอนกอดอยู่งั้นเลยนะนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนบีรู้เดี๋ยวจะมีอายะกุรอานลงมาแต่อับูบักไม่รู้ก็เลยดุไปแล้วนะพอตอนหลังอัลลอฮ์ก็ประทานอายะกุรอานลงมาเรื่องตะยัมมุมและสุดท้ายนะครับจี้ที่หาเนี่ยหาไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้หล่น
มันไปติดอยู่ใต้สายสะพายท้องอูฐเราจะเจอไหมไม่เจอหรอกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันอยู่ที่อูฐติดอยู่ไอ้ตรงสายข้างล่างนบีก็บอกเนี่ยมัดของตระกูลของพวกเธอนะเวลามีเหตุการณ์อะไรอัลลอฮ์ก็จะลงอายะกุรอานลงมานะครับอันนี้ก็ตัวอย่างอันนึงนะนี่คือสาเหตุของการประทานเรื่องของตะยัมมุมแสดงว่าน้ำละหมาดลงมาก่อนหลังจากนั้นก็ตะยัมมุมตะยัมมุมแทนได้ทั้งหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่บางคนไม่เข้าใจเอาเฉพาะเรื่องน้ำละหมาดเนี่ยหะดัษใหญ่ก็แทนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะในอายะที่47นะครับอันนี้จะไม่เอาเหรอโอเค44เลยละ44 44 45 46อะลัมตะรออิลัลลาซีนาอูตูนัศีบัมมินัลกิตาบيشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيلوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًامن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولونسمعنا وأصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهموراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدينوَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْوأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم وأقوم ولكن الله بكفرهم
ฟะลายุมินูนอิลลากอลีลาตรงนี้เป็นขึ้นเรื่องใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของยะฮูดยะฮูดนะซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่มีความรู้ถามว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์ไหมรู้เพราะอย่าลืมนี่คือพวกที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนนะก็คือคัมภีร์เตารอตนะครับและในเตารอตก็บอกถึงการมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในเมืองมะดีนะห์เองที่เราเรียนกันก็คือว่าในยุคแรกของการอพยพของท่านนบีก็มียิวอยู่3ตระกูลเนี่ยอยู่ในนั้นและแต่ละตระกูลก็ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับมุสลิมนะแต่ก็ไม่ได้แสดงตนแบบชัดเจนแต่ก็คอยที่จะทำร้ายอยู่เรื่อยๆพูดง่ายๆแทงข้างหลังแทบชอบแทงข้างหลังนะเป็นไส้ศึกแต่ว่าท่านนบีเองก็ไม่เคยที่จะละในการที่จะทำการเผยแพร่นะถามว่าในบรรดาคนที่เป็นยะฮูดเนี่ยมีคนที่มาศรัทธารับอิสลามยอมรับในการเป็นรอซูลของท่านนบีมีไหมคำตอบก็คือมีแต่อิลลากอลีลาน้อยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฟังดื้อแล้วอัลลอฮ์ก็บอกแล้วสาเหตุที่ดื้อกับนบีมูฮัมหมัดก็เพราะความอิจฉาครับความอิจฉานี่แหละเป็นหายนะนะทำไมไม่ยอมรับเขาล่ะก็อิจฉามันทั้งๆที่มันถูกกันนะแต่อิจฉาพวกยะฮูดอิจฉานบีอิจฉาพวกอาหรับเพราะเขาทนงตนว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์เลือกแล้วก็จะเรียกกลุ่มของตัวเองว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์เขาจะเรียกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของพระเจ้าเลยนะเรียกกันแบบนั้นเลยแล้วก็มองว่าคนอื่นเป็นพวกนอกรีดต่ำต้อยมุสลิมเนี่ยต่ำต้อยพวกเขาเนี่ยคือพวกที่พระเจ้ายกยอเขาแต่พวกนี้กอหกเท่านั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันนะอัลัมตอรออิลัลละซีนาอูตูนซีบัมมินัลกิตาบเจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือยัชตารูนัดดอลาละโดยที่พวกเขากำลังซื้อความหลงผิดเอาไว้ไวยูรีดูนะอันตะดิลลุสซาบีลและต้องการที่จะให้พวกเจ้าหลงทางให้พวกเจ้าหลงทางหมายถึงให้คนดาผู้ที่เป็นพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยหลงทางพูดง่ายๆก็คือทำตามพวกเขาตามยะฮูดนบีเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะคืออะไรที่มันเป็นการกระทำที่เหมือนกับยะฮูดเนี่ยนบีก็บอกทำให้มันอะไรคอลิฟให้มันตรงกันข้ามให้มันแตกต่างกันไปยะฮูดเขาบวชนบีบอกว่าพวกเราบวชนะแต่ต้องกินโซโฮพอพวกนู้นก็บวชเหมือนกันแต่พวกเขาไม่กินโซโฮนบีบอกการบวชของมุสลิมให้ต่างกับยะฮูดโดยการกินอาหารโซโฮถ้าเราบวชแล้วไม่กินโซโฮเนี่ยเหมือนยิวเลยเห็นไหมแต่บวชใช้ได้นะแต่ไปเหมือนยิวบวชอาชูรอบวชวันเดียวก็ได้แต่ถ้าดีกว่าบวช2วัน90เนี่ยพยายามทำให้แตกต่างกันไปแต่ทุกวันนี้พี่น้องจะเห็นว่ามุสลิมเรากระแสทำตามยะฮูดหมดนะทุกเกือบการใช้ชีวิตแทบจะเป็นแบบนั้นกระแสยุโรปเข้ามาวัฒนธรรมต่างๆนะสาเหตุอาจจะเกิดจากความไม่รู้สึกภูมิใจนะบางทีอาจจะไม่รู้สึกว่าการเป็นมุสลิมมันเฉยก็ได้แต่ถ้าคนเราภูมิใจเนี่ยจะไม่อะไรนะจะไม่รู้สึกแย่เลยมีบางคนไม่กล้าใส่โต๊บนะมีเขาบอกใส่โต๊บเนี่ยพวกเฉยแต่ฉันใส่โต๊บตลอดจะไม่เฉยหรอกเพราะว่าสบายดีไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดเยอะมีชุดไปไหนก็ใส่โต๊บดีเลยแต่บางคนไม่กล้าใส่โต๊บบอกรู้สึกใส่สูทผูกไทยแล้วมันดูสากลดีใส่ต๊บเชยบอกอ้าวแล้วแต่คุมหัวเชยบางคนก็มีนะใส่พวกมุสลิมเนี่ยคุมหัวเชยอะไรเงี้ยต้องแต่งโป๊ๆถึงจะทันสมัยนะเอาอะไรคิดอ้าวอัลลอฮ์บอกต่อนะ
อัลลอฮ์ทรงบอกให้เราทราบเกี่ยวกับยะฮูดว่าพวกเขาถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์นะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนะติดต่อกันจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยพวกยะฮูดเนี่ยเพราะพวกเขาเลือกเอาความหลงผิดแทนความถูกต้องและขัดขวางสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้และก็ละทิ้งมันไม่ยอมรับในบรรดานบีและรอซูลก่อนหน้านั้นอันนี้หมายถึงตอนที่เขาเจอท่านนบีมูซาก็มีบางส่วนก็เป็นไงต่อต้านนบีมูซาทรยศนบีเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือเขานั้นรู้ถึงคุณลักษณะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขากลับบิดเบือนและพลิกลิ้นของเขาเพื่อต้องการให้มุสลิมเนี่ยหลงทางนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงวัลลอฮุอะลามุบิอะดาอีกุมอายะที่45อัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาศัตรูของพวกเจ้าวะกาฟาบิลลาและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นกาฟาตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมกาฟายักฟีแปลว่าเพียงพอแล้วที่เราจะมีอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองไม่ต้องเอาสิ่งอื่นแล้วคนเราถ้ากลัวอัลลอฮ์จะไม่กลัวสิ่งอื่นแต่ถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์เราก็จะกลัวทุกสิ่งไปหมดกลัวจนกลัวตกงานกลัวทุกอย่างแหละแต่ไม่กลัวล้อไงเออสังเกตไหมคนกลัวล้อจะไม่กลัวอะไรเลยเอาทำไมนี่กล้าลาออกอ่ะเงินเดือนตั้ง 4-5 หมื่นทำไมกล้าลาออกอ๋อมันบาปอัลลอฮ์เดี๋ยวล้อดูแลเองเดี๋ยวล้อดูแลฝากไว้ก่อนล้อนะคนที่ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเพราะยังไม่อีหม่าน 100% ต้องบอกงั้นได้ไหมยังไม่เต็มร้อยอ่ะยังกลัวนู่นกลัวนี่อยู่เออขอมาจริงๆนะบางคนเรียนจบมาจากเมืองนอกไม่กล้าพูดเรื่องบิดอะห์เพราะอะไรล่ะเดี๋ยวกลัวเขาไม่ครบเดี๋ยวเขาไม่เชิญกินบุญ เดี๋ยวยอตัดออกจากมรดกเออแต่ถ้ากลัวอัลเลาะห์นะไม่สนหรอกไม่ยอมหรอกขายศาสนาไม่เอาของผิดบอกว่าถูกได้ไงของไม่ดีบอกว่าดีได้ไงต้องกล้าพูดนะครับนั่นก็เตือนกันนะอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกมาสดิบดีกลับมาทำเหมือนเดิมหมดวิยาซุบินแล้วอ่ะอัลลอฮ์รู้ว่าแผนการของศัตรูเป็นไงวะกาฟาบิลลาพอแล้ววะลียาให้อัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ปกป้องดูแลวะกาฟาบิลลาฮินาซีรอและให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือวะลียันแปลว่าผู้ปกครองเหมือนย่อเราเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ไปเบิกเงินที่ย่อใช่ไหมค่าเทอมเราต้องจ่ายไหมไม่ต้องรักย่อจ่ายค่าเรียนค่าหนังสือย่อจ่ายหมดเออย่อเป็นผู้ปกครองแล้วเวลามีปัญหาอะไรก็ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือซะแค่นี้แหละชีวิตเราก็จะไม่กลัวอะไรแล้วถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะกลัวไปหมดเนาะมีนั่นแลดีนะฮาดูยูฮัรริฟูนั่นกะลิมะจากบางคนในหมู่พวกยะฮูดนั้นฮาดูตรงนี้คือยะฮูดเลยนะอัลลอฮ์พูดถึงยะฮูดเลยเนี่ยฮาดูก็คือยะฮูดเลยยูฮัรริฟูนั่นกะลิมกะลิมแปลว่าอะไรแปลว่าบิดเบือนถ้อยคํากะลิมะห์แปลว่าคําพูดบิดเบือนคําพูดให้หันเหออกจากมันอานินมาวาดิอัยให้หันเหออกจากเรื่องนั้นวะยากูลูนะซะมิอ์นาบอกว่าไงพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกยะฮูดจะกล่าวว่าซะมิอ์นาเราได้ยินแล้วรู้หมดแล้วคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยได้ยินหมดแหละว่าอาซอยนาและเราก็ได้ฝ่าฝืนกันแล้วไอ้นี่มันพวกไหนเนี่ยรู้แต่ไม่ทำรู้แต่ฝ่าฝืนซามียะนาว่าอาซอยนานี่คือคุณสมบัติของยะฮูดนะมุสลิมห้ามมีนะรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ฉันก็ฝืนละกันแต่ฉันก็ฝ่าฝืนไปแล้ววัสมะกอยรมุสมีอินและเราก็ได้ฝ่าฝืนแล้วและจงฟังโดยไม่ใช่เป็นผู้ได้ยินตรงนี้เขาอธิบายว่าไงจงฟังโดยไม่ใช่เป็นผู้ได้ยินแปลว่าอะไรคือจงฟังตามที่เราพูดแต่ไม่ได้ยินหูหนวกนั่นเองคือฟังให้ฟังอย่างเดียวแต่เขาเวลาเขาพูดมาฟังไหมไม่ฟังแต่เวลาเราพูดอ่ะให้เขาต้องฟังนะมันมีแบบนี้พวกเราเนี่ยบางทีมันมีลักษณะนี้เวลาพูดเนี่ย
แกต้องฟังฉันแต่เวลาฉันพูดมั่งไม่ฟังอะอย่างนี้เถียงกันจบไหมไม่จบเอออย่าเป็นแบบนี้นะนี่อย่าพูดไม่ใช่อย่างงี้เออคือไปพูดกับมุสลิมพูดมาเวลามุสลิมถึงเวลาฉันบ้างแล้วอ้าวฉันจะพูดบ้างแล้วนะไม่ฟังทำเป็นหูคนหูหนวกฟังแหละแต่ทำไม่ได้ยินไม่สนใจหัวทวนลมไอ้พวกนี้แต่ตอนเวลาตัวเองพูดเป็นไงต้องฟังบังคับอย่างงี้คุยไปรู้เรื่องเออแม่เมาอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะฟังกูบ้างว่ารออีนาไลยัมบิอันซีนาติฮิมวะตออานันฟิดดีนนะครับแล้วก็บอกต่อว่าและจงสดับรับฟังเราโดยลิ้นของโดยบิดลิ้นของพวกเขาพวกยะฮูดก็จะคอยมากล่อมมุสลิมให้ฟังและใส่ร้ายต่อศาสนาด้วยนะวะตออานันฟิดดีนแปลว่าใส่ร้ายในเรื่องศาสนาบิดเบือนนั่นแหละคำว่าใส่ร้ายก็หมายถึงบิดเบือนศาสนาพยายามแต่งเติมศาสนาเข้าไปแล้วก็ต่อว่าเราอันนาหุมกอลูซาเมียนาว่าอัลตอนาและหากพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินแล้วและเราและได้เชื่อฟังแล้วแล้วก็วัสมะวันซุรนาต่อเขาบอกว่าไงต่อเราได้ยินแล้วแล้วเราเชื่อฟังแล้วและจงเจ้าจงฟังและมองดูเราเถิดก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าแก่พวกเขาและทางที่ตรงกว่าคือเขาก็อาจจะมีบางพวกคือมันจะมีสองพวกนะยะฮูดเนี่ยหนึ่งยะฮูดที่ฟังแล้วก็ไม่ทำเลยกับฟังแล้วทำก็มีหรือเป็นมูนาฟิกแต่พูดง่ายๆคือหมายถึงว่าฟังไปละหมาดกับนบีพอไปละหมาดกับนบีถอยเล่าแล้วไปละหมาดซุบฮ์กับนบีพอหลังจากนั้นกลับไปกลุ่มชนเขาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยฉันไปละหมาดมาแล้วพวกนี้เละเทะโอ้โหมีทำนู่นทำนี่ไม่เหมือนพวกเราดีกว่าเอาเรื่องไม่ดีมาบิดเบือนอีกแต่เสแสร้งว่าเป็นซะมีอะนาว่าเชื่อฟังเข้าไปละมงละหมาดนะนี่คือแผนการของเขาอันนี้เนียนกว่าเหมือนเขาเลยเหมือนมุสลิมเลยแต่พอตอนเช้าไปละหมาดซุบฮ์ตอนเย็นเข้าบวชยิวแล้วแล้วก็ไปเล่าเรื่องไม่ถูกต่างๆอันนี้เขาเรียกเนียน2ชั้นอันแรกนี่คือไม่เอาเลยอันที่2ไปทำแต่ไม่ได้ศรัทธาจริงแล้วก็ไปสืบมาว่าเป็นอย่างงี้แล้วก็บิดเบือนศาสนาแต่ถ้าว่าเนี่ยอัลเลาะห์เฉลยละวะลากินนะแต่ถ้าว่าอัลเลาะห์ได้สาปแช่งพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธากันนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงอะไรนะเล่ห์กลของพวกยะฮูดนะครับมีทั้งแบบศัตรูเห็นชัดเจนเลยฟังหมดเลยแต่พอถึงเวลาฝ่าฝืนอันที่สองฟังด้วยปฏิบัติด้วยแต่ไม่ได้ศรัทธาใช้การเสแสร้งแล้วก็ไปทำเหมือนกับรู้ศาสนาอิสลามแล้วแต่ที่ไหนได้ไม่รู้หรอกแล้วก็เอามาบิดเบือนมาเล่าต่างๆที่ไม่ถูกต้องกับกลุ่มชนพวกเขานะครับอ่ะต่อไป47แล้วก็48นะยาอัยยูฮัลลาซีนาอูตุลกิตาบآمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أنطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارهابارها
รีฮาเอานัลอานะเอานัลอานะฮุมกะมาลอันนาอศฮาบัสซับตوكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك بهويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتراترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما มาดูความหมายนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงพวกยะฮูดนะที่ไม่ยอมรับปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าปฏิเสธตรงนี้ก็หมายถึงปฏิเสธการเป็นรอซูลแล้วก็ปฏิเสธกุรอานที่ประทานให้แก่ท่านนบีแต่จะบอกว่าอ๋อฉันเชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อหรอกครับแบบนี้ได้ไม่เชื่อแต่เชื่อต้องเชื่อแค่บางส่วนไม่ได้เพราะคุณปฏิเสธนบีเนี่ยจบเลยนบีมุฮัมมัดเพราะว่าชะฮาดะห์เวลาเรากล่าวเนี่ยต้องกล่าวชะฮาดะห์ถึง2ประโยคอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์จะประกาศแค่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดไว้ก่อนไม่ได้นี่คือการรับอิสลามต้องยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าและยอมรับนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ด้วยนะอันนี้เป็นการเน้นย้ำไว้เลยฉะนั้นแสดงว่าไอ้ประโยคหลังนี่แหละว่าการที่ต้องปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เนี่ยมันก็ทำให้ยะฮูดหรือนาซารอนี่ก็หลุดออกไปจากการเป็นมุสลิมแม้ว่าจะเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันแต่เมื่อคุณปฏิเสธชาดาตัวที่สองเนี่ยคำที่สองเนี่ยมันก็คือจบละนะคราวนี้ต่อมาเนี่ยส่วนคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยจบแล้วอยู่แล้วนี่คืออยู่ในนั้นอยู่แล้วยาอัยยูฮัลลซีนาอูตุลกิตาบโอ้ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ทั้งหลายก็หมายถึงนั่นแหละศาสนาที่เคยถูกกล่าวไว้ไม่ใช่คัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาอามีนุบิมานัซซันนามุซัดดิกอลลิมามาอากุมจงศรัทธาต่อสิ่งที่เรานั้นได้ให้ลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มาอยู่กับพวกเจ้าเถิดนะมินกอบบลีก่อนที่จะอันนัตมิซาก่อนที่เราจะลบใบหน้าของพวกเขาอันนี้เป็นสำนวนนะเดี๋ยวอธิบายวูจูฮันตรงนี้กับใบหน้าลบใบหน้าคนเราเนี่ยจะจดจำเป็นเอกเขาเรียกเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลเนี่ยมันคือใบหน้านะคงไม่ได้ดูข้อสอบกันหรอกใช่ไหมดูความแตกต่างของคนที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือใบหน้าเราจำคนได้เนี่ยจำที่ใบหน้ากันนะสังเกตไหมอ๋อนี่อาจารย์ก็ดูที่ใบหน้านี่แหละถ้าหน้าไม่เหมือนกันปั๊บนี่ถ้าหน้าเปลี่ยนไปนี่จำไม่ได้มันก็จะมีพวกทำศัลยกรรมใช่ไหมจนกระทั่งหลบคดีได้เพราะหน้าไม่เหมือนแต่คราวนี้หากว่าจะพิจารณามากกว่านั้นมันก็มีเช่นดูลายนิ้วมือดูม่านตานี่ก็เป็นไปได้แต่อันนี้พูดถึงทั่วไปเนี่ยเราจะจดจำกันได้ด้วยกับใบหน้านะนั้นเวลาประสบอุบัติเหตุหน้าเละขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องไปดูแล้วว่ามันมีอะไรบ้างมีอุดฟันไหม
มีรอยนิ้วมือเป็นยังกับไปพิสูจน์กันยิ่งอุบัติเหตุไฟคอกตายนะอันนี้ไม่รู้เลยต้องไปตรวจเอากระดูกไปตรวจนะคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าก่อนที่เราจะลบใบหน้าอาจจะแล้วก็มีในมุมอุลามะก็มองว่าใบหน้าคือส่วนที่มีเกียรตินะครับเป็นส่วนที่มีเกียรติของอวัยวะต่างๆคือใบหน้านั้นต้องให้ความสำคัญกับใบหน้านั้นอิสลามจึงห้ามเนาะเวลามีโมโหอะไรก็แล้วแต่จะลงโทษภรรยาห้ามตบหน้าตบหน้านี่ไม่ได้นะแล้วก็เรื่องของการทำร้ายใบหน้านี่ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นหลายๆอันนะอันนี้คือในอิสลามเรามีกฎเกณฑ์อยู่นะครับเรื่องของการชกต่อยกันห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการอ้างว่าเป็นกีฬาได้ไหมมีคนถามมุสลิมสามารถประกอบอาชีพต่อยมวยได้ไหมฟัตวาออกมาทุกอันเลยว่าไม่ได้นะฮารอมต่อยมวยเป็นอาชีพนะหมายถึงว่าทำร้ายคนน่ะเพราะว่าเป้าหมายของการต่อยมวยเนี่ยคือการทำให้อีกคนหนึ่งเป็นไงเจ็บแต่โอเคแหละไม่ถึงตายหรอกเพราะมีกรรมการอยู่แต่บางครั้งก็มีตายเหมือนกันนะบางคนมีนักมวยคนหนึ่งถูกต่อยที่ท้ายคอยเนี่ยไม่ตายพิการเลยโดนต่อยที่เส้นประสาทมันมีเส้นอยู่ไอ้นี่เขาต่อยไปที่ท้ายทอยดังนั้นตอนนี้มันมีกระแสนักมวยมุสลิมเยอะแล้วก็เป็นกระแสกันโอ้โหเนี่ยนั่นน่ะอาชีพฮารอมบอกให้เงินที่เอามาก็ฮารอมไอ้แต่ถ้าต่อยเป็นการออกกำลังกายไม่ห้ามเนี่ยเตะกระสอบเงี้ยได้ไม่เป็นไรหรอกตีปักเนี่ยต่อยอยู่บ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อใดเป็นป้องกันตัวได้แต่เมื่อใดที่ขึ้นเวทีแล้วไปทำร้ายนะคู่ต่อสู้เนี่ยฮารอมแม้ว่าจะยอมรับก็ตามเพราะว่าอิสลามบอกว่าต่อให้ถือมีดกันคนละอันบอกเฮ้ยกูไม่เอาได้เรื่องมึงแทงกูได้ไหมถูกผมถือมีดกีถือมีดแทงผมเลยผมไม่เอาเรื่องกีหรอกไปอ้างตำรวจเขาอนุญาตให้ฉันแทงจ้ะตำรวจเขาก็จับอยู่ดีแหละว่าถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเห็นไหมแต่ว่ากีฬาบางอย่างมันก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันก็มีความโหดร้ายอยู่นะนี่ก็นำเรียนเป็นเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมีไอดอลใครมีไอดอลบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกเป็นนักมวยนะเปลี่ยนใหม่นะย่ออย่าภูมิใจกับอาชีพนี้ไม่ได้ฮารอมุนนะบาปนะแต่ว่ายังว่าเลยไอ้ดูก็คนละเรื่องกันคนดูก็ชอบมนุษย์เราชอบดูเหมือนทรมานสัตว์ก็ไม่ได้เนาะเอาวัวไปชนกันเอาไก่ไปตีกันนี่ก็ห้ามนี่คนเนี่ยหนักกว่านั้นอีกแล้วเวลาต่อยกันมันเกิดบาดแผลที่ใบหน้านะหัวแตกอะไรบ้างคิ้วปูดบ้างอะไรว่าไปอันนี้เราจะลบใบหน้าของพวกเขาและให้มันกลับไปอยู่ข้างหลังของมันเอาหน้าไปอยู่ข้างหลังลบใบหน้าข้างหน้าแล้วเอาหน้าไปอยู่ข้างหลังแล้วเวลาเดินยังไงอ่ะงงไหมก็ไม่ใช่ต้องก็มีเดินถอยหลังก็เดินข้างหน้าแต่ว่าเดินแบบหลงทางอ่ะแหละลองคิดดูนะตาอยู่ข้างหลังยุ่งเหมือนกันนะโอ้โหเดินยังไงวะเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นการอธิบายบอกว่าขออธิบายงี้นะนัตตอมิซาแปลว่าเราจะลบใบหน้าหมายถึงทำให้ตาบอดและให้มันกลับไปอยู่ข้างหลังแปลว่าจะให้พวกเขาเนี่ยอยู่ทางหลังคือใบหน้าอยู่ข้างหลังแปลว่าทำให้เขานั้นมืดบอดนะมืดบอดจากข้างหน้ามองแต่ข้างหลังอย่างเดียวแต่ข้างหน้ามองไม่เห็นอนาคตเลยแล้วคนเราเนี่ยมันต้องไปข้างหน้านะมาอยู่ถอยหลังนะครับแต่ว่ามุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ให้มองไปข้างหน้าเพราะเรามองไปโลกหน้าด้วยไม่ใช่แค่มองโลกนี้เรามองไปโลกหน้านะมีอนาคตพูดง่ายๆมีอนาคตเป็นสำนวนนะครับเอานั่นอาณาหุมกามาละอันนาและอัลลอฮ์ก็จะสาบแช่งหรือไม่ก็จะสาบแช่งเขาเช่นเดียวกับที่เคยสาบแช่งพวกที่ละเมิดอัสฮาบุซับจำได้ไหมเขาเรียกพวกละเมิดวันเสาร์ชาววันเสาร์เราเรียนไปแล้วคือยิฮูดเนี่ยถูกห้ามจับปลาวันเสาร์แต่วันเสาร์เนี่ยเขาไม่จับหรอกแต่เขาไปดักไว้ก่อนไปไล่ให้มันอยู่ในอวนให้หมดดักไว้ก่อนแล้วค่อยจับวันอาทิตย์แต่วันเสาร์ไม่จับแต่ดักเอาไว้นั่นแหละเขาเรียกพวกเขาเรียก
พวกมีเล่กับอัลลอฮ์เล่เหลี่ยมกับอัลลอฮ์เหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกพี่น้องมันผิดคุณไม่จับก็จริงแต่คุณดักไว้หมดแล้วแล้ววันถึงวันอาทิตย์ปั๊บค่อยจับคุณหลุมดักเอาไว้และพวกนี้อัลลอฮ์สาปให้เป็นลิงแล้วก็ตายไปนะเป็นลิงกลุ่มนั้นกลายเป็นลิงแล้วก็อยู่กี่วันไม่รู้ประมาณสัปดาห์แล้วก็ตายไม่ใช่ลิงทุกวันนี้นะผมบางคนบอกเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องตายหมดแล้วแล้วก็วะกานะอัมรุลลอฮิมัฟอูลาคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นย่อมถูกปฏิบัติตามเสมอจำไว้เลยคำสั่งของอัลลอฮ์ย่อมถูกปฏิบัติเสมอไม่มีการยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้มีเหตุมีอะไรคราวนี้กับมีเรื่องราวอันหนึ่งครับกับบินอัลอาบาร์เข้ารับอิสลามอันนี้ถูกกล่าวไว้กับชื่อกับนะอัลอาบาร์เข้ารับอิสลามเมื่อได้ยินอายะห์นี้เขาเป็นยะฮูดเนี่ยแหละแล้วเขาก็เดินทางไปที่ไบตุลมักดิสไบตุลมักดิสก็อยู่ที่เยรูซาเล็มนะและเดินทางผ่านเมืองมะดีนะห์เข้ามาเมืองมะดีนะห์ก่อนบ้านเขาอยู่ที่เยเมนนู่นนะบ้านอยู่เยเมนก็เดินทางเข้าเมืองมะดีนะห์พักก่อนปรากฏว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์ก็รู้เรื่องคัมภีร์และท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองอยู่อันนี้เหตุการณ์ขึ้นอยู่ในสมัยอุมัรนู่นก็เลยเรียกกาบมาก็คุยกันนั่นแหละมาจากไหนเป็นยังไงแล้วก็รู้จักกันก็เลยบอกว่าทำไมไม่รับอิสลามล่ะทำไมไม่รับอิสลามท่านอุมัรอ่านอายะห์นี้ให้ฟังบอกว่ามัสลุลลาซีนะฮุมมิลุตเตารอตซุมมาลัมยะมิลูฮากะมัสลิลฮิมาริยะมิลุอัสฟารอคุณไหมซูเราะห์จุมอะห์อุปมาดังผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมันเหมือนกับลาที่แบกหนังสืออาหรับเนี่ยอย่าไปด่าว่าเป็นลานะมันโกรธตายเลยโอ้ยหน้าแดงเลยนะถ้าด่าเป็นลาเมื่อไหร่นะเพราะเนี่ยในกุรอานก็บอกไว้ลาแบ่งหนังสือหนักอย่างเดียวไม่รู้ถึงคุณค่าว่ากล่าวอะไรบ้างแต่หนักอย่างเดียวลาก็ลาโง่ใช่ไหมเรียกลาโง่แต่ของเราลาด่าเป็นลาไม่รู้สึกอะไรหรอกเฉยๆแต่ถ้าด่าเป็นควายแล้วก็ไม่ได้เลยแหละโมโหตายถ้าเราไปด่าอาหรับว่าเป็นควายมันบอกซอบัตอันนั้นซอบัตมาชาอัลลอฮ์ดีจริงชมโมโหไงเราไม่ลืมด่ามันควายบอกโอ้ชอบคนคุ้มมากเลยว่าเราเป็นคนอดทนแต่ห้ามว่าเวลานะก็คนเราไม่เหมือนกันของเรานี่มองควายว่าเป็นคนที่โง่เขลาอาหรับมองลาว่าเป็นโง่แล้วก็ลาอีกความหมายนึงก็คือเสียงครับเสียงมันลาก็เสียงหน้าเสียงหอยหวนเสียงไม่ดีเสียงหน้าเกียดในกุรอานก็เล่าเหมือนกันอย่าทำเสียงมันลาคราวนี้พออายะห์กุรอานเมื่อกี้ที่ลงมาเนี่ยว่าอัลลอฮ์จะลบใบหน้าแล้วก็ทำให้หน้าอยู่ข้างหลังแล้วก็อัลลอฮ์จะสาปแช่งเหมือนกับคนที่เป็นอยู่ในวันเสาร์พวกชาววันเสาร์รับอิสลามเลยคราวนี้ไปถึงไบตุลมักดิสไหมไม่ถึงแล้วดิมาอยู่เมืองมะดีนะห์รับอิสลามแล้วก็อะไรนะมาศึกษาจนกระทั่งเดินทางกลับไปที่เมืองเยเมนพอกลับไปที่เมืองเยเมนเขาก็กลายเป็นคนที่นำอิสลามไปสู่ครอบครัวเขาไปเผยแพร่ในเยเมนจนกระทั่งคนในเยเมนในตำบลของเขาเนี่ยกลายเป็นมุสลิมหมดเลยจากที่เป็นยะฮูดนี่คือความดีความชอบของท่านอุมัรบินคอตตอบกวักมือเรียกก่อนไม่ใช่ปล่อยไปคือบางครั้งก็ต้องนำเสนออิสลามบ้างนะคบกันมามีเพื่อนคบกันมาเป็น10ปีไม่เคยพูดเรื่องอิสลามให้เขาฟังเลยเดี๋ยวมันไม่ชอบเราบางคนมีนะคุยเรื่องอิสลามเดี๋ยวเขาเกลียดเราบอกมันก็ได้แต่วิธียังไงที่จะแนะนำให้เขารู้จักต้องแบบแยบยลหน่อยแยบยลหน่อยนะคราวนี้จบจากอายะห์นี้วะกานัลลอฮุอัมรุลลอฮิมัฟอูลาคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเป็นไงต้องปฏิบัติเสมอต้องถูกปฏิบัติเสมอยันกิยามะห์นั่นแหละอายะห์ต่อมาอายะห์ที่48เนี่ยเป็นกออีดะห์ใหญ่เป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ในการพิจารณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาถูกครับพูดถูกแต่อัลลอฮ์นั้นได้สัญญาไว้แล้วว่าคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์
อินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่อภัยโทษสำหรับคนที่ทำให้มีขึ้นหมายถึงให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์วะยัฆฟิรุมาดูนาซาลิกะลิมัยยะชะแต่สำหรับบาปอื่นๆแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์ลิมัยยะชะแปลว่าขึ้นอยู่กับประสงค์ของพระองค์พระองค์จะอภัยโทษก็ได้หรือไม่ให้อภัยก็ได้แต่ถ้ามีเรื่องชีริกนั้นตัดสินไปเลยว่าไม่ได้แน่นอนเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วอายะห์กุรอานนี้แหละครับทำให้ซอฮาบะห์หนึ่งท่านที่ชื่อว่าผมดูก่อนนะอบูซารินอบูซารินอันกิฟารีเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้มงวดในเรื่องศาสนามากอย่าว่าแต่บาปใหญ่เลยบาปเล็กท่านเห็นก็ท่านก็ต้องจัดการนะแล้วยิ่งบาปใหญ่เนี่ยท่านก็แบบต่อต้านเต็มที่เลยคือเป็นคนที่จริงจังกับศาสนาไม่ปล่อยปละละเลยอบูซารินท่านเคร่งคัดมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่สมถะอบูซารินเนี่ยบ้านไม่มีอะไรเลยอ่ะบ้านห้องเปล่าๆก็ถามเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ไหนหมดเขาบอกอ๋อไปฝากไว้โลกหน้าหมดแล้วไปอยู่อีกบ้านนึงไปอยู่อีกหลังนึงนะคือท่านสมถะนะอยู่แบบเหมือนเป็นคนเดินทางคนผ่านทางนะเหมือนคนเดินทางไม่ขนของไปเยอะไม่เก็บสะสมของพวกไม่เก็บสะสมของของเราต้องเก็บกระสงดิทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ลงแต่มองอีกมุมนึงก็คืออันนี้เป็นโรคอย่างนึงนะถ้าใครเป็นนะเพราะว่ามีป้าท่านนึงเนี่ยเก็บจนกระทั่งเป็นขยะนะเป็นออกคอกเป็นความเนี่ยมันเป็นโรคนะคือทิ้งไม่ลงอะไรก็เสียดายไปหมดเสียดายไปหมดนี่ก็เก็บใช้ไหมเป็นขยะอ่ะเหมือนของกินเหมือนฉันน่ะฉันเก็บหมดอ่ะสุดท้ายทิ้งอยู่ดีแหละคือทิ้งมันเสียแต่ถ้าไม่เสียก็เก็บไว้งั้นแหละเอามากินไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งนมลูกกินเสร็จนะเจาะแล้วไงก็ใส่ตู้เย็นอันนี้มันใส่ไว้ประมาณ2มันเป็นปีแล้วมึงผมก็จะซดเลยไงโอ้ยวันนี้หิวนมเว้ยบูดมันเสียแล้วถ้าเจาะมันเสียต่อให้ใส่ตู้เย็นก็เสียแต่ว่าถ้าเป็นวัน2วันคงไม่เสียมั้งแต่นี่เก็บไปเป็นเดือนน่ะฉันบอกเก็บทิ้งให้หมดเอามาทิ้งหมดเลยผมกินไม่ได้เลยเอาหรอจะเก็บไว้ทำไมเปลืองอะไรเสียก็ทิ้งไปบ้างนะบูซาดินก็เก็บไว้โลกหน้าโลกนี้เขาอยู่พอดีปรากฏว่าเขามาถามนบีบูซาดินเนี่ยเล่าต่อมามินอับดินไม่ว่าบ่าวคนใดอันนี้นบีบอกนะฉันได้มาหาท่านรอซูลและท่านก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าบ่าวคนใดก็แล้วแต่กอล่ากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮซุมมามาตาหลังจากนั้นก็ตายพูดง่ายๆว่าตายบนการมีแลอิลาฮิลลอฮ์เตาฮีดนะคำว่าอะไรก็คือไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่ามีอำนาจใดอำนาจหนึ่งมาเทียบเทียงกับอัลลอฮ์และอิลาฮิลลอฮ์ปฏิเสธทั้งหมดเลยพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเว้นแต่อัลลอฮ์พระองค์เดียวแล้วก็ตายอาลาดาลิกาตายในสภาพนั้นอิลลาดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์เลยเขาจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ว่าเลยเขาจะได้เข้าสวรรค์ฉันก็คืออบูซารินถามว่าวะอินซานาวะอินซารอกท่านนบีครับคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก็จริงนะแต่เขามีซินาอยู่ล่ะเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนึงไม่ได้แต่งงานกันนะแต่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้นิกะห์แต่ยังเป็นมุสลิมนะเพราะว่าเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไอแบบนี้จะเข้าสวรรค์เหรอวะอินซาระก็แม้ว่าคนคนนี้จะเป็นหัวขโมยเลยแต่พอถามเขาเป็นมุสลิมไม่เป็นเขาเชื่ออย่างอื่นไม่เชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะนบีบอกว่าใช่เข้าสวรรค์แม้ว่าเขาจะซินาหรือเขาจะอะไรนะจะขโมยก็ตามกุนตุอบูซาดินก็เน้นย้ำไปว่านบีครับแม้ว่าเขาจะซีนาหรือขโมยก็ตามพูดถึง3ครั้งนบียังตอบเหมือนเดิมว่าเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ซุมมากอลาฟีรอบีอะจนกระทั่งถึงครั้งที่4อาลาร็อกมีอันฟปรากฏว่าหลังจากนั้น
นะท่านก็ได้กล่าวว่าอบูซะรินนี้ช่างต่ำต้อยจริงๆอบูซะรินนี้ช่างต่ำต้อยจริงๆเขาก็คืออบูซะรินเนี่ยก็ออกไปในสภาพที่ลากผ้าห่มไปเลยนะคือเหมือนกับว่าไม่พอใจกับคำพูดคำว่าไม่พอใจพูดใจไหมคือไม่เข้าใจแล้วกันไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะคนเข้าคนขโมยถึงเข้าสวรรค์คนที่ทำซีนาเข้าสวรรค์มันต้องคนละหมาดดิมันต้องคนทำความดีถึงจะเข้าสวรรค์นี่ขโมยแล้วตายอะไรนะซีนาแล้วตายแต่ด้วยความที่เชื่อในคำพูดนบีรู้ไหมว่าอบูซะรินเนี่ยกลับมารายงานหะดีษบทนี้เออแปลกไหมล่ะแม้ว่าจะไม่เข้าใจกับประโยคอันนี้ว่าทำไมนบีถึงบอกว่าคนพวกนี้เข้าสวรรค์แต่ไม่เคยที่จะละเลยหน้าที่ในการที่จะรายงานหะดีษบทนี้นี่คือซอฮาบะห์นบีนะสรุปตรงนี้ก็หมายความว่าอายะห์กุรอานที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าอัลเลาะห์อภัยได้ไงซินาก็อัลเลาะห์อภัยได้เราจะตัดสินแทนอัลเลาะห์เหรอก็ในเมื่ออัลเลาะห์บอกว่าการอภัยอยู่ที่พระองค์พระองค์จะให้อภัยก็ได้หรือพระองค์จะลงโทษก็ได้แต่แน่นอนว่ามันไม่เท่ากันหรอกระหว่างคนดีกับคนไม่ดีคนซินากับคนละหมาดคนทำความดีไม่เท่ากันหรอกอัลเลาะห์ทรงยุติธรรมแต่ถ้าหากพระองค์ให้อภัยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ได้ดังนั้นต่อให้ซินาแล้วโดนยิงตายกินเหล้าตกน้ำตายหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องเอามาละหมาดเอามาฝังในกุโบร์มุสลิมจะไปต่อต้านไม่ได้ว่าเฮ้ยห้ามไอ้คนนี้มาละหมาดนะเพราะว่าอะไรมันเมาตายมันติดยาตายมันเล่นเข็มตายมันยิงตัวตายห้ามอิหม่ามนำมาละหมาดทำไมละหมาดก็บาปกันทั้งหมู่เกมเลยเพราะถือว่ายังเป็นมุสลิมอยู่ยกเว้นว่าก่อนจะตายมันบอกเลยว่ามันออกจากอิสลามแล้วหรือมันแขวนอะไรสักอย่างนึงเป็นการบ่งบอกถึงการทำชีริกต่อรอบมีหลักฐานชัดเจนไอ้อย่างนี้แหละไอ้อย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าหลุดจากการเป็นมุสลิมแล้วแต่ถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ว่าทำบาปใหญ่ก็ถือว่ายังได้เข้าสวรรค์แต่อาจจะต้องไปผ่านนรกก่อนเนี่ยที่บอกแล้วอัลเลาะห์ก็อภัยให้นะครับคราวนี้หะดีษบทนึงเนี่ยมันเน้นย้ำเป็นหะดีษกุดซีนะอินนัลลอฮะยะกูลแท้จริงอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าโอ้บ่าวของข้าตราบใดที่เจ้าเคารพภักดีต่อข้าและความมีความหวังต่อข้าวะรอเจ้าตานีฟะอินนากอฟิรข้าจะอภัยให้เจ้าแม้ว่าเจ้าเนี่ยวะอินนะวะกานะฟีกะยาอับดีอินนักลากีตานีบิกูรอบิลอาร์คอตีอะแม้ว่าเจ้าจะทำบาปมาจนเต็มหน้าแผ่นดินแล้วกลับมาหาข้าแปลว่าตายแล้วนะไอ้คำว่ากลับมาหาข้านี่ตายไปบนสภาพที่บาปเต็มหน้าแผ่นดินเลยแต่เงื่อนไขมาลัมยุชริกบีแต่ต้องไม่ตั้งภาคีต่อข้าแน่นอนข้าจะอภัยโทษเต็มแผ่นดินบิกูรอบิฮามักฟิรอฉันจะอภัยโทษพระองค์จะอภัยโทษเต็มหน้าแผ่นดินนั่นแหละแต่อย่าทำนะแปลแบบนี้โอ้โหอาจารย์สบายแล้วเราก็บาปให้อร่อยเลยไม่ได้อันนี้ในมุมของการให้กำลังใจให้กำลังใจบางคนนะมีลูกขอมาจริงๆนะมีลูกแต่ลูกมันเกเรเล่นยาจนตายอย่างเงี้ยโอ้โหร้องไห้3 วัน 7 วันก็เอาหะดีษบทนี้ไปปลอบใจนิดนึงว่าเขาก็ยังเป็นมุสลิมเราก็ยังดูอาให้ได้ทำมัวกับไปสิส่งไปเรื่อยๆทำมัวกับส่งไปทำบุญไปเรื่อยๆเวลาบริจาคก็เนียดให้ลูกไปแม้ว่าลูกเราจะตายในสภาพที่เป็นคนฟาซิกแต่เขายังเป็นมุสลิมนี่คือข้อดีที่อัลลอฮ์ให้กำลังใจให้โอกาสยังเข้าสวรรค์ไม่ใช่ตัดทิ้งเลยแต่ตรงกันข้ามกับลูกที่ออกจากศาสนานั่นแหละช้ำใจยิ่งกว่าเพราะว่านั่นคือจบแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่มาปรึกษากับฉันว่าเนี่ยลูกออกจากศาสนาคือเวลาเห็นเขาพูดเนี่ยฉันรู้สึกสงสารมากเลยนะแต่ก็ต้องบอกกับนี้ทุกอย่างมันมีเหตุมันมีเหตุของมันทุกอย่างมันมีเหตุของมันแปลว่าก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนี่ลองกลับไปดูซิว่าเหตุของมันคืออะไรฉันถามข้อเดียวเลยว่าตอนที่ลูกนี้ได้เรียนศาสนามั้ยล่ะอ๋อไม่ได้เรียนเลยครับเรียนแค่ไม่ได้เรียนเลยแล้วนี้ทำอะไรอยู่ตอนนั้นทำอะไรอยู่ทำงานจ้ะเดี๋ยวจบแค่นี้แหละนะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวจบแล้วเล่านิดนึงนี้ทำงานจ้ะ
พอนี้ทำงานเสร็จก็ทำงานอย่างเดียวไม่ได้สอนลูกอิสลามเลยลูกก็ไปเรียนสามัญอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งนี้เตาบัตตัวอัลฮัมดุลิลละห์เป็นความดีของฮัจญะห์พับเตาบัตตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าลูกมันจะเตาบัตไหมล่ะมันก็ไม่เตาบัตแล้วสิเพราะมันหลุดไปแล้วคราวนี้เราก็เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละแต่ถามว่าสายไหมมันก็ยังไม่สายก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่ถามว่าเขาเลือกแล้วว่าที่เขาจะไม่เป็นมุสลิมเนี่ยในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะบังคับลูกยังไงถ้าบังคับให้ลูกกล่าวชาฮาดะถามว่าการกล่าวชาฮาดะซ้อมไหมนี้ใช้ได้ป่ะถ้าบังคับให้คนกล่าวชาฮาดะเนี่ยใช้ได้ป่ะใช้ไม่ได้นะถูกบังคับใช้ไม่ได้ไปเอาไม้นะสามมามึงไม่กล่าวชาฮาดะเป็นลูกจะตีให้ตายเลยแล้วถ้ากล่าวชาฮาดะมานับไหมเนี่ยก็ไม่นับโดนบังคับไม่นับนะดังนั้นต้องด้วยใจก็ต้องสอนกันไปซึมซับกันไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ตัดหางทิ้งเลยบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ตัดทิ้งเลยไม่สอนเลยฉันก็บอกพามาเถอะเผื่อจะซึมซับเผื่อฮัจญะห์ตายไปแล้วเขาอาจจะตอบบัตรหลังจากนั้นก็ได้ใครจะไปรู้อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์บอกต่อนะวะไมยุชริกบิลลาฮิฟะกอดกอดิฟตารออิสมันอาซีมาและแน่นอนและผู้ใดที่ตั้งภาคีขึ้นแก่อัลเลาะห์แล้วแน่นอนเขาได้อุปโลกบาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้นเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จบจากอายะห์ที่48นะพี่น้องนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์